ทิทางราคาทองคำในคืนวันพฤหัสบดีนะครับราคาทองคำมีการทิ้งตัวลงอย่างรุนแรงโดยราคาปิดอ่อนตัวลงถึง38.34เหรียญดอลลาร์ต่อทิอล์ออนระหว่างวันราคาลดาระดับจากบริเวณระดับสูงสุด1,959เหรียญดอลลาร์ต่อทิออนดิ่งตัวลงมาแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,911ทางนี้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันอย่างชัดเจนหลังจากการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษและก็ธนาคารกลางยุโรป มีการส่งสัญญาณจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตลงทั้งนี้แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางโยุโรปจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ในระดับ50เบสิสพอยต์ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้แต่ท่าทีของธนาคารกลางทั้งสองที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระยะถัดไปตามที่ทางเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะลดการถือครองสกุลเงินยูโรและสกุลเงินปอนด์ลงทางนี้หากดูแนวโน้มหรือที่ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายเทียบในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ที่ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าอังกฤษแล้วก็ยุโรปดังนั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มันมีการขย่งกัน จึงทำให้เกิดการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปถือครองดอลลา,าร์สหรัฐหรือพูดง่ายๆว่าขายปอนกับขายยูโรและเอาเงินไปซื้อดอลลาร์และเอาดอลลาร์ไปฝากในระบบแบงก์หรือเข้าไปลงทุนในตาสารีที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดังนั้นแนวโน้มที่ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษจะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้ทันทางฝั่งสหรัฐจึงเป็นไปในระดับที่ช้าลงหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้น นักลงทุนจึงมีการโยกเม็ดเงินบางส่วนกลับไปลงทุนในฝั่งสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนในที่ทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าสัญญาณดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าและปกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําให้เกิดการปรับผานและมีการอ่อนตัวลงนอกจากนี้ในฝั่งอังกฤษยังมีการส่งสัญญาณแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้ม การขยับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสัญญาณการแสดงถึงความวิตกกังวลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่กลับมากดดันสกุลเงินปอนด์ให้มีสัญญาณของการปรับฐานและมีสัญญาณของการร่วงลงจนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําเพิ่มเติมสาหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับสําหรับคืนวันศุกร์นี้แนะนําจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขภาคตลาดแรงงานทั้งนี้ต้องบอกว่าหลังจากทองคําปรับฐานและมีการอ่อนตัวลง ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสการคาดการ์ที่ว่าธานาคารกลางสหรัฐจะมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหากภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงดังนั้นในคืนวันศุกร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขพักการจ้างงานนอกการเกษตรประจำเดือนมกราคมอัตราการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงท่าทีทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการดอปตัวหรือชะลอตัวลงอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่กลับมาส่งผลกดดันให้ทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสปรับฐานและมีโอกาสอ่อนตัวลงจนกลับมาเป็นปัจจัยหนุนหรือปัจจัยกระตุ้นให้ทองคํารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอาจจะมีการประกาศออกมาที่ระดับ1 8 7 0 0 0ตําแหน่งถึงระดับ1 9 3 0 0 0ตําแหน่งซึ่งปรับตัวลดลงมาจากระดับ200,000กว่าในเดือนก่อนหน้าถ้าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรต่ำกว่าระดับ200,000จริง มองว่าปัจจัยดังกล่าวจะทําให้ราคาทองคําเกิดจังหวะของการเด้งหรือการรีบาวขึ้นในช่วงสั้นได้เช่นกันสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับแม้ว่ารา,ราคาทองคําจะมีการทิ้งตัวหรือมีการปรับฐานลงมาแรงๆนะครับแต่รอบที่ผ่านมาจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาชน1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนราคาทองคําสามารถเด้งแล้วก็มีการดิดตัวกลับขึ้นไปได้ถึงบริเวณ1 9 5เรเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอน ทั้งนี้การร่วมลงหรือการปรับฐานลงมาของทองคําอีกครั้งลงมาบริเวณ1,911เหรียญดอลลาร์ต่อเอไซอนเริ่มเห็นการเด้งหรือการดิดตัวกลับของทองคําในช่วงสั้นดังนั้นถ้าทองไม่หลุดบริเวณ1,911เหรียญดอลลาร์ต่อเอไรอ,อ,อนวา G ียังมองว่ารา,าคาทองคําจะยังคงมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในทิศทางไซเวอัพหรือการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นได้อยู่นักลงทุนที่ยังไม่มีทองคําหรือรับความเสี่ยงได้ แนะนำเสี่ยงเข้าซื้อทองคำหากไม่หลุดระดับดังกล่าวและให้สต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุด1 9 1เยเดหรียญดอลลาร์ต่อทอย์ออนทางนี้หากราคาทองคำมีการทำนิวโรใหม่จากวันก่อนหน้าภาพการเคลื่อนไหวของทองคำในรูปแบบของไซเวอ p จะเสียไปอาจจะเห็นการเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวของทองคำมาเป็นการแกว่งตัวในกรอบในรูปแบบของไซเวประเมินแนวรับถัดไปบริเวณ1 8 9 5เหรียญดอลลาร์ต่อทอย์ออน อย่างไรก็ตามในระยะสั้นหากราคาทองคำรีบาวหรือมีการเด้งตัวขึ้นให้จับตาดูแนวต้านในโซน1,934-1,943เป็นแนวต้านแรกทั้งนี้การที่ทองคำทิ้งตัวหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากจังหวะที่ทองเด้งหรือมีการดิดตัวกลับถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาดันราคาทองคำเพิ่มเติมอาจจะยังคงเห็นในส่วนของแรงขายสลับกลับลงมากกดดัน ให้ทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาย่ําฐานหรือสะสมกําลังที่กรอบแนวรับด้านล่างอีกครั้งดังนั้นหากทองคํายังเด้งหรือฟื้นตัวกลับในระดับจํากัดให้แบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง193 4หากประเมินเป็นราคาเงินบาทจะอยู่ที่ระดับ3,400บาทต่อบาททองคําแต่อย่างไรก็ตามหากตัวเลขภาคการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในฝั่งสหรัฐออกมาแล้วเป็นปัจจัยบวกดันให้ทองผ่าน1 9 4เรีเหรียญดอลลาร์ต่อทซอนได้ ราคาทองคําจะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1 9 5เหเหรียญดอลลาร์ต่อไทยสอ์เป็นระดับสูงสุดของทองคําในปีนี้และเป็นจุดที่ทองเคยขึ้นไปทดสอบแล้วเกิดการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาให้จับตาดูว่าราคาจะสามารถขึ้นไปยืนหรือผ่านระดับดังกล่าวได้ไหมหากยังไม่สามารถผ่านได้ยังแนะนําไปลักษณะของการใช้ระดับดังกล่าวหรือจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลง 1,959เหรียญดอลลาร์ต่อฟิสซอนคิดเป็นราคาเงินบาทก็3 6 5 0บาทต่อบาททองคำช่วงนี้ราคาทองคำมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงแนะนำนักลงทุนจับตาการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำอย่างใกล้ชิดประกอบกับตั้งจุดซื้อจุดขายจุดทำกำไรจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำในระดับสูงสำหรับวันนี้นะครับ YLG Bullion a f u t u r e ขอฝากโปรโมชั่น ในแอปพลิเคชัน g o Investment นะครับ YLG ลดเงินวางหลักประกันลงจากปกติ1 0 0 0 0แสนเหลือเพียงแค่50,000นะครับลดลงมา50%เลย50,000ซื้อทองคำแท่ง99.99 99, ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง96.5%ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับนอกจากนี้มีโปรแกรมอ,อมทองนะครับนักลงทุนสามารถซื้อทองคำสะสมทองคำทีละเล็กทีละน้อยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับ ใครที่ต้องการถอนทองคําออกมาลดค่าบล็อกหรือค่าธรรมเนียมลง20%ถ้าต้องการถอนออกมาเป็นเงินสดก็ฟรีในส่วนของค่าธรรมเนียมถ้าเป็นการถอนผ่าน SCB นะครับนอกจากนี้ YLG Boolean International ไปจับมือกับธนาคารกรุงไทยเปิดซื้อขายทองคําในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับนักลงทุนเพียงแค่เข้าไปที่แอปเป๋าตังแล้วก็หัวข้อลัวเ l ็เพียงเท่านี้ก็ซื้อขายทองคํากับ YLG ได้แล้วครับ ทางนี้ทางนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ